No Man Is an Iceland เป็นหนังสือบันทึกการเดินทาง8วันในชิโกกุหนึ่งในเกาะหลักของญี่ปุ่นแต่ไม่ใช่เกาะฮิตของคนไทยเพราะรถไฟยังไปไม่ถึงแต่ชายหนุ่ม3คนผู้รักการเดินทางและรักงานเขียนได้รวมตัวกันไปเที่ยวด้วยคำชวนกันแบบง่ายๆทั้งชนภัทรเศรษฐโสรัตตากล้องผู้เชี่ยวชาญประเทศญี่ปุ่นคัมภีร์สวมสิริคุณหมอผู้จริงจังกับการเดินทางและณัฐสุภวาทีนักเขียนผู้รักการเดินทางเดียวแต่ตัดสินใจออกเดินทางกับเพื่อนอีกครั้งและพวกเขาได้ไปใช้ชีวิตร่วมกันกับการเดินทางแบบรถทิปเช่ารถขับตะลุยหมู่เกาะนั่งเรือไปไปมาๆขี่จักรยานจนน่องบวมไล่ดูงานศิลป์แวะให้อาหารกระต่ายเคว้งคว้างในเกาะแมวและมึนตึงระหว่างทางทุกความคิดความประทับใจในสิ่งที่ได้พบเห็นมีบันทึกไว้แบบหลากหลายมุมมองอย่างสอดประสานโดยการสลับกันเล่าด้วยความตั้งใจของชนภัทรที่อยากชวนเพื่อนมาเขียนหนังสือร่วมกันหนังสือที่เขียนจากมุมมองของแต่ละคนเพื่อทดสอบการมองโลกของเพื่อนๆพอรูปภาพบางรูปแต่ละคนยังตีความกันไปได้ตั้งหลายแบบหลายแง่เขาเลยอยากรู้ว่าการเดินทางหนึ่งทริปมันจะทำให้เรามองเห็นความแตกต่างในความเหมือนได้อย่างไรบ้างมาสัมผัสชิโกกุจาก3มุมมองของ3หนุ่มนักเดินทางในNo Man Is an Iceland ค่ะ